สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นเมืองสำคัญในพุทธประวัติอย่างกรุงราชคฤห์สาวัตถีและโกสัมพีที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีอยู่จริงและอยู่มานานกว่า 2,000 ปีไม่ใช่เรื่องในตำนานเท่านั้นนะครับใต้แผ่นดินอินเดียยังมีวัดวาอารามโบราณสถานอีกมากมายมหาศาลที่ถูกฝังอยู่รอให้ใครสักคนไปขุดพบและอย่างที่ท่านจะได้เห็นในวันนี้ก็เช่นกันเกสรียามหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานและเพิ่งจะขุดค้นกันขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้เองเจดีย์นี้มีความสำคัญยังไงแล้วทำไมถึงไปสร้างอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆบนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปปรินิพพานในพรรษาที่80ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีในแคว้นวัชชีทรงปลงอายุสังขารว่าอีก3 เดือนจะเสด็จดับขันปรินิพพานตลอดระยะเวลา3 เดือนนั่นเองที่ทรงพระดำเนินจากเมืองเวสาลีไปยังเมืองกุสินาราในแคว้นมัลละซึ่งไม่ใช่หนทางที่ใกล้เลยสำหรับการเดินเท้าฉันออกจากเมืองเวสาลีตั้งแต่เช้าเพื่อเดินทางไปหมู่บ้านเกสรียาซึ่งอยู่บนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านไปยังเมืองกุสินาราเมื่อไม่นานมานี้เองได้มีการขุดค้นหลักฐานทางพุทธศาสนาใหม่ล่าสุดที่นั่นพวกเขาพบสถูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการขุดพบในอินเดียสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทางทำให้รถวิ่งได้ช้ามากฉันต้องใช้เวลาอยู่ในรถเกือบ4 ชั่วโมงทั้งที่อยู่ห่างจากเวสาลีเพียง55 กิโลเมตรแม้แต่คนนำทางก็ยังไม่เคยไปมาก่อนก็เลยต้องถามทางชาวบ้านกันไปตลอดในที่สุดก็มาถึงกลางทุ่งนาบริเวณที่พบสถูปพระมหาสถูปแห่งเกสรียาเท่าที่ขุดสำรวจมาได้บางส่วนขณะนี้มีความสูงถึง30 เมตรเจ้าหน้าที่ดูแลการขุดแต่งพระสถูปจากกองโบราณคดีอินเดียได้บอกกับฉันว่าตอนนี้ขุดขึ้นมาแล้ว6 ชั้นยังถูกฝังอยู่ใต้ดินอีกไม่ต่ำกว่า2 ชั้นเป็นสถูปที่ทั้งสูงทั้งใหญ่มีฐานที่กินรัศมีกว้างมากยิ่งชั้นล่างๆลงไปก็ยิ่งมีพื้นที่กว้างไปเรื่อยๆผมว่าฐานสถูปอาจจะกินพื้นที่ถึงบริเวณที่เราจอดรถไว้โน่นแหละครับเซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮมนักโบราณคดีอังกฤษได้เดินทางมาสำรวจสถูปที่หมู่บ้านเกสรียาตั้งแต่ปี 2405 ตอนที่พบนั้นอยู่ในสภาพเป็นเนินดินที่มีต้นไม้รกร้างจึงได้ขุดออกจนพบสถูปขนาดใหญ่ที่มียอดเป็นโดมสูงราว40 เมตรการสำรวจเบื้องต้นในครั้งนั้นเขายืนยันได้ว่าเป็นโบราณสถานในพุทธศาสนาจริงหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเข้ามาขุดแต่งสถูปที่เกสรียาอีกเลยจนกระทั่งเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในปี 2477 สถูปก็ทรุดพังทลายลงกองโบราณคดีอินเดียได้เข้ามาสำรวจที่นี่อย่างจริงจังอีกครั้งเมื่อปี 2545 นี่เองตอนที่เข้ามาพบก็มีสภาพเป็นเนินดินมีหญ้าขึ้นรกมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดเพราะทิ้งไว้นานเกือบ150 ปีทีมสำรวจต้องหลอกดินออกทีละนิ้วและก็ทำกันอย่างระมัดระวังต้องคอยสังเกตเศษอิฐเศษดินเผาสีและความแน่นของดิน ซึ่งจะบอกอายุของสถูปได้ชาวบ้านแถวนี้นึกว่ารัฐบาลส่งคนมาหาก้อนหินวิเศษเพราะเห็นใช้มือเปล่าแกะดินออกทีละชั้นยังพิถีพิถันมากเอกสารโบราณของอินเดียได้อ้างถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าว่าได้เสด็จผ่านมาที่เกสรียาก่อนที่จะไปถึงเมืองกุสินาราที่นี่เองพระองค์ยังได้ประทานบาตรที่ทรงใช้แก่ชาวบ้านเพื่อเก็บไว้แทนพระองค์หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานจึงได้มีการก่อสถูปขนาดเล็กขึ้นที่เกสรียาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเราพบว่าสถูปเกสรียาถูกบูรณะเพิ่มเติมมาหลายยุคสมัยจนถึงพุทธศตวรรษที่17พิสูจน์ได้จากวัตถุโบราณที่พบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและลักษณะงานศิลปะยังสถูปชั้นในและยอดสถูปก็พบว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3ส่วนเสาอโศกที่พบหัวเสาเป็นรูปสิงห์หมอบตอนนี้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์โคลกัตตาในพุทธศตวรรษที่11สมัยกุปตะก็ได้มีการต่อเติมพร้อมประดับรูปสลักต่างๆรูปองค์สถูปจนยิ่งใหญ่ตระการตาพระสถูปดั้งเดิมนั้นคาดว่ามีความสูงถึง150ฟุตพระสถูปเกสรียามีลักษณะเป็นชั้นลดหลั่นกันลงมาแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานอยู่ทุกซุ้มการที่กษัตริย์แทบทุกสมัยให้ความสำคัญในการบูรณะพระสถูปเกสรียาจนมีขนาดใหญ่โตถึงเพียงนี้ย่อมแสดงว่าจะต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่น่าจะเป็นเพียงอนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จผ่านเท่านั้นทุกวันนี้เราก็พยายามค้นหากันอยู่เพราะยังมีอีกถึง2ชั้นที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินนักโบราณคดีอินเดียพยายามสืบหาร่องรอยกันอยู่ว่าภายใต้พระสถูปอาจมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ก็เป็นได้แม้จะไม่ปรากฏชื่อหมู่บ้านเกสรียาในพระไตรปิฎกแต่ทางหน่วยงานโบราณคดีอินเดียได้อ้างถึงเมืองโภคานครซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกว่าเป็นสถานที่เดียวกับหมู่บ้านเกสรียาในปัจจุบันนั่นเองจากหมู่บ้านเกสรียาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพระพุทธเจ้าทรงพระดำเนินต่อไปจุดหมายคือเมืองกุสินาราคุณอโศกได้พาฉันเดินทางมาเมืองปาวาซึ่งอยู่ในแขวงนาลันทาในอดีตปาวาเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของแคว้นมัลละแต่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำกับเมืองกุสินาราซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของมัลละเช่นกันคุณอโศกบอกว่าปาวานั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของศาสนาเชนแต่ทำไมที่หมู่บ้านเล็กๆซึ่งอยู่ในเขตเมืองปาวาแห่งนี้จึงได้มีการขุดพบซากอิฐของสถูปโบราณที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกแสดงว่าต้องเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในพุทธศาสนาสันนิษฐานกันว่าที่นี่อาจเป็นบริเวณที่เคยเป็นสวนมะม่วงของนายจุนทะเพราะอยู่ไม่ไกลจากกุสินารานักก่อนจะถึงกุสินาราพระพุทธเจ้าทรงแวะประทับฉันอาหารที่สวนมะม่วงของนายจุนทะหลังจากนั้นก็ทรงอาพาธอย่างหนักแต่ก็ทรงพยายามเสด็จต่อไปจนถึงสวนป่าสาละในเขตเมืองกุสินาราชื่อเมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าได้สูญหายไปจากความทรงจำของคนอินเดียมานานหลายร้อยปีเพิ่งจะมาค้นหาเมืองกุสินาราเมื่อ150ปีมานี้เองในครั้งนั้นนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่ทำให้เชื่อว่าที่นี่คือสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน สภาพบ้านเมืองของกุสินาราในปัจจุบันเป็นชุมชนเมืองที่เติบโตขึ้นจากการเข้ามาฟื้นฟูแหล่งพุทธสถานของรัฐบาลอินเดียและพุทธศาสนิกชนนานาชาติก่อนหน้านั้นที่นี่คือหมู่บ้านเล็กๆที่แทบไม่มีใครสนใจชื่อว่ากาเซียจนกระทั่งเมื่อราว150 ปีก่อนนักโบราณคดีได้เริ่มเข้ามาสำรวจและพิสูจน์ได้ว่าหมู่บ้านกาเซียเป็นที่เดียวกับเมืองกุสินาราสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วจากนั้นกาเซียก็เริ่มเปลี่ยนโฉมหน้าไปเดิมทีที่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีซากโบราณสถานปรักหักพังจมดินอยู่มากมายในบริเวณสวนป่าสาระซึ่งชาวบ้านเรียกกันมานานว่าเนินดินเจ้าชายสิ้นชีพชื่อนี้ได้สะดุดใจเซอร์คันนิงแฮมมากทำให้เขานึกถึงสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลังจากที่เขาได้ค้นหาอยู่15 ปีทีมงานของเขาก็ได้พบพระพุทธรูปปางปรินิพพานฝังตัวอยู่ใกล้ๆซากปรักหักพังของสถูปและวิหารในบริเวณนั่นเองการบูรณะโบราณสถานครั้งใหญ่จึงได้เริ่มขึ้นและไม่เคยหยุดเลยนับจากนั้นในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จข้ามแม่น้ำหิรัญยวดีมาถึงกุสินาราจากนั้นก็ได้ประทับที่สวนป่าสาระแห่งนี้เป็นที่สุดท้ายก่อนเสด็จดับขันปรินิพพานภายในโถงพระวิหารซึ่งปัจจุบันเรียกว่าพระปรินิพพานวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์เดียวกับที่ขุดพบในครั้งนั้นในบันทึกของหน่วยงานโบราณคดีอินเดียได้ระบุว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยคุปตะราวพุทธศตวรรษที่ 5โดยชาวพุทธคนหนึ่งชื่อฮาริบาลาในช่วงเวลานั้นถือเป็นยุคที่กุสินารารุ่งเรืองที่สุดมีการสร้างและบูรณะวัดวาอารามมากมายนับตั้งแต่มีการค้นพบสถานที่เสด็จปรินิพพานชาวพุทธจากทั่วทุกหนแห่งต่างพากันเดินทางมานมัสการไม่เคยขาดพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของฉันดูราวกับองค์พระพุทธเจ้าในขณะเสด็จดับขันปรินิพพานไม่ว่าใครที่ได้เข้ามาภายในโถงพระวิหารย่อมรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความเศร้าสลดในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวพุทธหลายๆคนที่เข้ามาถวายสักการะพระพุทธองค์ในที่นี้ถึงกับตั้งปณิธานว่าจะอุทิศตัวทำงานเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไปให้ได้ห่างออกไปจากมหาปรินิพพานสถูปไม่ไกลนักนักโบราณคดีพบเนินดินที่ก่อด้วยอิฐหุ้มไว้เป็นชั้นๆที่นี่คือมกุฏพันธนะเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าอิฐแต่ละชั้นเกิดจากการก่อขยายพระเจดีย์โดยกษัตริย์หลายพระองค์หลายสมัยที่บูรณะเรื่อยมาจนกระทั่งศาสนาพุทธเสื่อมไปจากชมพูทวีปเล่ากันว่าก่อนที่นักโบราณคดีจะเข้ามาขุดแต่งพระเจดีย์ ได้เคยมีคนมาขุดเจาะเป็นช่องไปถึงฐานสถูปเพื่อหาสมบัติจนทำให้สถูปใหญ่พังลงมาพวกเขาได้เห็นพื้นดินใต้สถูปมีลักษณะเป็นดินเหลืองปนดำบางแห่งก็เป็นดินดำร่วนคล้ายถ่านแต่ก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากการถวายพระเพลิงหรือไม่เมืองกุสินาราได้รับการพัฒนาขนาดใหญ่จากรัฐบาลอินเดียตั้งแต่สมัยท่านเยาวหราเนรูทั้งการบูรณะโบราณสถานและระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวพุทธและนักท่องเที่ยวที่มาจาริกแสวงบุญปัจจุบันกุสินาราเป็นเมืองสังเวชนียสถานที่ชาวพุทธนานาชาติได้มาสร้างพุทธสถานและธรรมศาลาไว้มากมายทุกๆเช้าชาวบ้านที่นี่จะได้ยินเสียงระฆังตีบอกเวลาทำวัดเช้าของพระภิกษุที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระธรรมทูตเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศไทยหนึ่งในดินแดนที่พระพุทธศาสนาจากอินเดียได้เผยแผ่ไปสู่เอเชียอาคเนย์เมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ววันนี้พระสงฆ์เหล่านี้กำลังนำพระธรรมของพระพุทธเจ้ากลับมาสู่กุสินาราอีกครั้งพร้อมกันนั้นยังได้นำสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกลับมาด้วยเช่นกันพระมหาธาตุเจดีย์ของวัดไทยกุสินาราได้ถูกออกแบบสร้างขึ้นอย่างสง่างามสมพระเกียรติเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รัฐบาลอินเดียได้เคยถวายแด่พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาสู่แผ่นดินชมพูทวีปเพื่ออยู่คู่บ้านคู่เมืองกุสินาราอีกครั้งวัดไทยกุสินาราสร้างขึ้นเมื่อปี 2537 ความสง่างดงามทางสถาปัตยกรรมของพุทธสถานได้สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญงอกงามของศาสนาพุทธในดินแดนนอกชมพูทวีปที่ยืนยาวมั่นคงมาตลอด 2,500 ปีวัดไทยกุสินาราได้ดำเนินพุทธกิจตามรอยพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งยังให้การอุปถัมภ์แก่พุทธบริษัทผู้เดินทางมาสักการะสังเวชนียสถานและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ทุกๆวันจะมีชาวบ้านมารอรับการรักษาที่กุสินาราคลินิกภายในวัดไม่ต่ำกว่า 150 ถึง 200 คนพวกเขาล้วนเป็นชาวบ้านที่ยากจนในละแวกนี้ค่ารักษาเพียง8รูปีหรือราว 7 บาทรักษาได้ทุกโรคด้วยฝีมือแพทย์ปริญญาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณหมอและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อาสาสมัครเข้ามาทำงานเป็นสาธารณกุศลหมอที่นี่เล่าให้ฟังว่ามีคนเจ็บป่วยเยอะมากพวกเขาอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลจะหาซื้อยาก็ลำบากเห็นได้ว่าในวันพระขึ้น15ค่ำซึ่งเปิดคลินิกรักษาฟรีจะมีคนไข้มาใช้บริการมากถึง300คนแม้ว่ากุสินาราคลินิกจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับถึงเดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทแต่น้ำใจจากชาวพุทธที่มาบริจาคทรัพย์บริจาคยาและอาสาสมัครช่วยทำงานกุสินาราคลินิกจึงยังคงอยู่เป็นที่พึ่งให้ชาวบ้านที่เจ็บป่วยต่อไปได้ ในช่วงเวลาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งเสด็จปรินิพพานมนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นครั้งแรกผมมองว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเป็นแค่นักคิดแต่ยังทรงทำการทดลองด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจกำหนดและเลือกทางเดินชีวิตของตนเองและสุดท้ายยังทรงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสังขารย่อมมีเสื่อมให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานพุทธศักราชที่ 1ก็เริ่มขึ้นคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือพระพุทธเจ้าได้ทรงแต่งตั้งใครทำหน้าที่แทนพระองค์หรือไม่คำตอบก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแต่งตั้งบุคคลใดแต่เคยตรัสไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วพระธรรมวินัยที่ได้ทรงบัญญัติไว้จะเป็นศาสดาของพุทธบริษัทต่อไปในสมัยนั้นพระธรรมวินัยอาศัยการจดจำกันในหมู่พระสาวกยังไม่มีการจารึกไว้เป็นตัวอักขระแม้ว่าในยุคนั้นตัวอักษรได้เกิดขึ้นแล้วก็ตามเป็นเพราะความเชื่อว่าการจดบันทึกจะทำให้พระธรรมเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ไปความเข้าใจคลาดเคลื่อนในพระธรรมจึงอาจเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยตัดสินชี้ขาดอีกแล้วด้วยเหตุนี้หากปล่อยไปนานวันพระศาสนาอาจจะผิดเพี้ยนไปยิ่งขึ้นพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระมหาสาวกผู้หนึ่งจึงได้จัดประชุมพระสงฆ์ทำการสังฆายนาพระธรรมวินัยเพื่อรักษาความถูกต้องในพระพุทธบัญญัติและเรียบเรียงพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่การสังฆายนาในครั้งนั้นทำโดยให้พระสาวกผู้เชี่ยวชาญในพระธรรมกล่าวถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาต่อหน้าที่ประชุมเมื่อไม่มีใครคัดค้านและรับรองว่าถูกต้องแล้วพระภิกษุสงฆ์จะพากันสวดท่องจำเอาไว้มติของการสังฆายนาครั้งแรกคือไม่มีการเพิ่มและไม่มีการลดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เดิมแม้ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานได้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สามารถเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติของสงฆ์ได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมของสถานการณ์คณะสงฆ์500รูปที่ร่วมการสังฆายนาครั้งนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มเถรวาทเพราะเคารพตามมติของพระเถระในที่สังฆายนาการสังฆายนาครั้งแรกทำขึ้นที่กรุงราชคฤห์ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้3 เดือนกรุงราชคฤห์ครองความเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธมาได้อีกไม่นานพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงย้ายเมืองหลวงไปยังปาตลีบุตรเพราะราชคฤห์นั้นอยู่ในหุบเขายากต่อการขยายเมืองเมืองปาตลีบุตรตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคาจึงสะดวกในการคมนาคมขนส่งทางน้ำแม้ว่าจุดประสงค์ใหญ่ของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ย้ายเมืองมาปาตาลีบุตรนั้นก็เพราะต้องการขยายอำนาจสู่แคว้นวัชชีเพราะจากปาตาลีบุตรเพียงข้ามแม่น้ำคงคาไปก็เข้าเขตนครเดสาลีเมืองหลวงของแคว้นวัชชีแล้วเมืองเวสาลีแห่งนี้เองที่ได้เป็นเวทีของการสังฆายนาพระธรรมวินัยครั้งที่2ในอีก100 ปีต่อมาเมืองเวสาลีเป็นหนึ่งใน8พระนครที่ได้รับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในพระธาตุเจดีย์แม้ว่าปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุจะถูกอัญเชิญออกไปไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่สำหรับชาวพุทธแล้วพระธาตุเจดีย์โบราณแห่งเวสาลีองค์นี้ก็ยังเป็นที่เคารพสักการะเหมือนที่เคยเป็นมาคุณลุงคะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าวังโบราณอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะ พอจะทราบไหมคะโอ้วังเก่าอะเหรอนู่นต้องเดินตรงไปทางโน้นทางโน้นเหรอคะได้ลุงพอจะพาฉันไปได้ไหมคะอ๋อได้สิไปเดี๋ยวจะพาไปที่นี่ละวังโบราณไปถามคนนั้นดูก็ได้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ขอบคุณมากค่ะคุณลุงยินดีเจ้าหน้าที่ดูแลโบราณสถานบอกฉันว่าวังราชาวิสารเป็นชื่อที่คนท้องถิ่นเรียกกันตามชื่อเมืองเวสาลีที่นี่อาจเป็นวังของเหล่ากษัตริย์ลิชวีแห่งกรุงเวสาลีก็เป็นได้พวกเขาได้พบซากโบราณสถานที่ยังพอเห็นลักษณะโครงสร้างอิฐอยู่บ้างเป็นพระราชวังที่มีป้อมปราการล้อมรอบกำแพงสูงไม่ต่ำกว่า4 เมตรแต่สภาพส่วนใหญ่ยังถูกฝังจมดินอยู่ภายในกำแพงวังนี้เคยมีคนอยู่อาศัยมานานถึง5 ยุคสมัยตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพจนกระทั่งยุคสุดท้ายของศาสนาพุทธที่เวสาลียังมีการขุดค้นพบโบราณสถานขนาดใหญ่ฉันได้พบกับชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่มานานหลายชั่วคนก่อนที่บ้านของเขาจะถูกกำหนดให้เป็นเขตโบราณสถานเวสาลีเขาเล่าว่าที่นี่เคยมีเนินดินสูงใหญ่เป็นภูเขาอยู่ตรงนั้นเจดีย์ก็ฝังอยู่ใต้เนินดินมีบ้านของเขาปลูกอยู่หลังเดียวเนินดินสูงถึงระดับนั้นนะครับเนื้อจากระดับนั้นขึ้นไปที่เห็นก็เป็นรอยแตกนั่นละจึงมีเสาหินโผล่ขึ้นมาให้เห็นกันในสมัยนั้นเสาหินนี้ก็โผล่ขึ้นมากลางลานบ้านของเขา แต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเสาต้นนี้เป็นเสาของพระเจ้าอโศกแต่เชื่อกันมานานหลายร้อยปีว่าเป็นอาวุธของเทพเจ้าชาวบ้านคิดว่าเป็นอาวุธของผีมะซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในมหากาพย์มหาภารตะสมัยก่อนก็มีชาวบ้านมาบูชากันเสมอตัวอักษรบนเสาก็เป็นฝีมือชาวบ้านที่ฝากรอยจารึกเอาไว้ทั้งนั้นเสาต้นนี้เป็นต้นที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดต้นหนึ่งในจำนวนเสาอโศกกว่า20ต้นที่พบทั่วอินเดียหัวเสาเป็นรูปสิงห์สัญลักษณ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ได้เสด็จมาเวสาลีเมื่อราว250ปีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานและได้สร้างเสาอโศกกับพระสถูปไว้ที่นี่เพื่อระลึกถึงการเสด็จมาประทับที่เมืองเวสาลีของพระพุทธเจ้าราว100 ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานก็ได้มีการทำสังฆยนาพระธรรมวินัยขึ้นเป็นครั้งที่2ที่เมืองนี้เหตุเกิดขึ้นเมื่อคณะสงฆ์แห่งเมืองเวสาลีได้ละเมิดพระธรรมวินัยและได้ขอเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยบางข้อแต่เมื่อที่ประชุมมีมติว่าไม่ให้มีการแก้ไขพระธรรมวินัยคณะภิกษุสงฆ์กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับมติของพระเถระฝ่ายเถรวาทก็แยกตัวไปทำสังฆยนาพระธรรมวินัยต่างหากตั้งแต่นั้นมาคณะสงฆ์จึงได้เริ่มแบ่งออกเป็น2 นิกายคือเถรวาทและมหาสังคิกะต้นเค้าของการแบ่งเป็นพุทธฝ่ายเทรวาทและฝ่ายมหายานก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่นั้นมาในสมัยพระเจ้าอาชาติศัตรูได้มีการย้ายเมืองหลวงจากเมืองราชคฤห์ที่อยู่ในโอบล้อมของภูเขายากต่อการขยายเมืองออกไปทางทิศตะวันออกและตั้งชื่อใหม่ว่าเมืองปาตลีปุตที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาและก็อยู่ที่นั่นมาจนกระทั่งถึงสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชปาตลีปุตก็กลับมายิ่งใหญ่และมีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คือเมืองปัตตนะในปัจจุบันนี้เมืองปาตลีบุตรหรือปัตตนะในพุทธศักราช 2548 เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิง จากเมืองท่าริมแม่น้ำคงคาที่พัฒนามาเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธอาณาจักรที่ครองความเป็นมหาอำนาจยาวนานตลอด 1,500 ปีหลังพุทธกาลในยามนั้นนครปาตลีบุตรเป็นเมืองที่สวยสดงดงามตลอดฝั่งแม่น้ำเมกาสเทนิสทูตชาวกรีกประจำปาตลีบุตรในสมัยนั้นได้พรรณนาถึงความใหญ่โตของนครปาตลีบุตรเอาไว้ว่าเป็นนครที่มีความยาวถึง15กิโลเมตรกว้าง3กิโลเมตรรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมีกำแพงไม้ล้อมรอบบนกำแพงมีหอคอย570หอและคูน้ำกว้าง200เมตรไหลผ่านรอบเมืองแต่ปัจจุบันปัตตนะคือเมืองหลวงของรัฐพิหารรัฐที่ยากจนที่สุดในอินเดียไม่ไกลจากตัวเมืองที่แออัดด้วยผู้คนและอาคารบ้านเรือนที่นี่มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เก็บงำประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของปัตตนะเอาไว้ใต้แอ่งน้ำแห่งนี้คือโบราณสถานขนาดใหญ่ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชสันนิษฐานว่าเป็นวัดอโศการามสถานที่ทำการสังคายนาครั้งที่3คุณรามวิลาศเจ้าหน้าที่หน่วยงานโบราณคดีอินเดียได้เคยเห็นอาคารโบราณแห่งนี้ก่อนน้ำท่วมในปี 2528 มีเสาหินทรายเรียงรายอยู่ 80 ต้นเรียงเป็นแถวจากทิศตะวันออกมาตะวันตก 10 แถวและจากเหนือมาใต้อีก 8 แถวเสาแต่ละต้นสูงเกือบ 10 เมตรจมอยู่ใต้ดินตั้ง 3 เมตรสันนิษฐานว่าหลังคาของอาคารจะสร้างด้วยไม้ฝาผนังเปิดโล่งทั้ง 4 ด้านเป็นแบบศาลาเปิดนะครับนักโบราณคดีได้เข้ามาขุดค้นกันตั้งแต่ปี 2455 เกือบ 100 ปีมาแล้วเพราะว่าอาคารหลังนี้เดิมสร้างอยู่ริมคลองขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำคงคามีการขุดพบหลักฐานว่ามีบันได30ขั้นเป็นทางขึ้นจากคลองสู่เฉลียงของอาคารซึ่งแสดงว่าคนสมัยก่อนเดินทางมาทางเรือและคงเป็นท่าน้ำสำหรับคนชั้นสูงใช้ขึ้นจากเรือเพื่อเข้าไปในวัดอโศการามและคลองนี้ก็น่าจะเป็นเส้นทางขนส่งหินทรายที่ใช้ก่อสร้างอีกด้วยระหว่างทางเข้าอาคารเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนักโบราณคดีชาวอังกฤษได้สำรวจพบเสาหินอโศกในสภาพที่หักเป็นท่อนๆแต่ไม่พบหัวเสารูปสิงห์เหมือนที่เคยพบในที่อื่นๆการสังคายนาครั้งที่3มีขึ้นที่วัดอโศการามโดยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นองค์อุปถัมภ์ทิ้งระยะเวลาห่างจากการสังคายนาครั้งที่2กว่า150ปีเมื่อถึงตอนนี้คือราวพุทธศักราชที่255คณะสงฆ์ในพุทธศาสนาได้แบ่งออกเป็นนิกายต่างๆถึง18นิกายแล้วโดยเป็นของฝ่ายเถรวาท12นิกายและฝ่ายมหาสังคิกะอีก6นิกายพระเจ้าอโศกมหาราชทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธอย่างมากทั้งสร้างวัดวาอารามสร้างสถูปเจดีย์และบำรุงพระภิกษุสงฆ์ให้อยู่อย่างสุขสบายเพื่อให้มุ่งปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ยิ่งมีความสุขสบายมากขึ้นก็ทำให้มีนักบวชนอกศาสนาปลอมปนเข้ามาในหมู่พระภิกษุสงฆ์เพราะเห็นแก่ลาภสักการะในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามคำสอนความเชื่อในลัทธิเดิมของตนในครั้งนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งให้ศึกพระนอกศาสนาเหล่านั้นทั้งหมดถึง 60,000 รูปและจัดให้พระโมคคัลลีบุตรติสะเถระทำการสังคายนาครั้งที่3พร้อมด้วยพระอรหันต์ 1,000 รูปซึ่งล้วนแตกฉานในพระไตรปิฎกการสังคายนาครั้งนั้นได้มีการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระไตรปิฎกอย่างสมบูรณ์ทั้ง3หมวดคือพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมถึงจะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าได้เริ่มมีการคัดลอกพระธรรมวินัยเป็นตัวอักษรมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ในสมัยพระเจ้าอโศกนี้ก็พบว่าได้มีพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ใกล้ๆกับจุดที่พบวัดอโศการามนั้นนักโบราณคดียังได้ขุดพบอาคารโบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นวัดหรือสถานพยาบาลที่เรียกว่าอโรคยาวิหารแต่ในวันนี้ถูกน้ำท่วมจนมองไม่เห็นอะไรเช่นกันก่อนหน้าที่น้ำจะท่วมอโรคยาวิหารที่ผมเห็นนั้นมีลักษณะเป็นอาคารอิฐทางด้านซ้ายโน่นก็มีห้องอยู่2 ห้องซึ่งเข้าใจว่าเป็นห้องพักหมอกับที่เตรียมยาส่วนด้านหน้าเหนือกอหญ้าขึ้นไปนั้นมีห้องตรวจโรคอยู่ราวๆ10 ห้องทุกๆห้องจะมีเตียงก่อด้วยอิฐถัดลงมาทางขวาสุดนั้นยกพื้นสูงขึ้นมาน่าจะเป็นที่นั่งสำหรับคนไข้ที่มารอหมอแม้จะเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าวัดในพุทธศาสนาจะเป็นที่รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยไปด้วยเช่นกันแต่ครั้งนี้นักโบราณคดีได้พบหลักฐานที่ยืนยันความคิดนี้ตรงจุดที่พบซากอาคารนี้เราได้ขุดพบตราประทับรูปไข่จารึกอักษรซึ่งเขียนเอาไว้ว่าศรีอโรคยาวิหารและยังพบชิ้นส่วนของหม้อดินเผา2 ชิ้นจารึกคำว่าอโรคยาวิหารและคำว่าธัญวันตารีซึ่งเป็นชื่อแพทย์ที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งในสมัยกุปตะโบราณสถานนี้ก่อด้วยอิฐที่สร้างในราวๆพุทธศตวรรษที่5หรือสมัยกุปตะเข้าใจว่าอโรคยาวิหารแห่งนี้อาจจะเป็นของธัญวันตารีก็เป็นได้ปัจจุบันหน่วยงานโบราณคดีอินเดียกำลังมีโครงการดูดน้ำออกจากบ่อทั้ง2 แห่งและขุดแต่งโบราณสถานนี้กันอีกครั้งคาดว่าในราวปี 2549 พุทธสถานทั้ง2จะได้ปรากฏให้เห็นอีกครั้งหลังจากที่จมอยู่ใต้น้ำมานานถึง20 ปีสิ่งสำคัญที่ผมเรียนรู้จากการตามรอยการเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมะเท่านั้นที่เป็นศาสดาแทนพระองค์และพระพุทธเจ้าทรงย้ำอยู่เสมอว่าให้ยึดถือในพระธรรมมากกว่าตัวบุคคลและพิธีกรรมลองทบทวนกันดูสิครับว่าเราเดินตามรอยพระองค์มาถูกทางแล้วหรือยัง